ปิดแก๊สเมื่อเลิกใช้ปิดไฟเมื่อเลิกงานดับธูปเทียนก่อนปิดบ้านช่วยป้องกันอัคคีภัยท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอค่ะจับเธอให้มาคู่ฉันกว่าจะเรียนรู้ใจกว่าจะได้บอกว่ารักกันใช้วันเวลาเปลืองมาเท่าไรจนวันที่โลกจับเราแยกทางสิ่งที่เคยร่วมหวังก็พังสลายเพียงไม่กี่เหตุผลทำให้คนหยุดรักง่ายได้เข้าใจแต่ทำไม่ได้เหมือนเธอยากกว่ารักคือลืมลืมว่าเคยรู้จักลืมคนที่เคยบอกรักกันยากกว่ารักคือลืมลืมคนที่เคยผูกพันแค่หลับตายังฝันเห็นวันเก่าจากวันที่เราได้มาพบเจอจนถึงวันที่เธอสวัสดีตอนสายสายกูสมอร์นิ่งต้อนรับพวกเราเข้าสู่รายการลูกทุ่งปอพอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ในวันพักผ่อนสบายๆนาวันนี้วันเสาร์ที่10ถึง
ตีสิบแปดเวลาโดยประมาณก็มาพบกับรายการดีๆจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนาสัปดาห์นี้ป้าแชมกามาดำเนินรายการสลับกันไปกับบทเพลงโลกทุ่งพร้อมๆและการเรื่องราวที่น่าสนใจเก็บมาฝากพวกเราไอ้ยะไปเก็บมาแต่ไหนเก็บมาจากการทำงานนาในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ในช่วงที่ผ่านมานาและการสิ่งที่อยากฝากไปถึงในเรื่องของอนาคตที่กำลังจะมาถึงไอ้ยะเราต้องมีอนาคตร่วมกันและเป็นอนาคตที่ดีดีไม่ใช่อนาคตอนางอเราต้องมีอนาคตที่รุ่งโรจน์และปลอดภัยจากสาธารณภัยไปด้วยกันนะรายการลูกทุ่งพ่อๆนะก็อยู่กันตรงนี้สวัสดีตรังฟังข่าวตอนจบโมงฟังรายการดีดีพวกเราก็ติดตามกันได้ตลอดสวัสดีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สวัสดีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สวัสดีแรงศักดิ์สิทธิ์ปลอบก็คือว่าให้ฟังกัน every day ทุกวันทุกวันก็มีเรื่องราวเททันสมัยมีข้อมูลและก็มีเรื่องของซีซั่นความบันเทิงนักจัดรายการก็น่ารักนะมืออาชีพไปอย่างนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะทุกคนนะก็ให้พวกเราได้ติดตามกันตรงนี้แล้วก็จะมีความสุขความบันเทิงและก็ได้เรื่องราวสาระกันหลายสิ่งหลายอย่างนะสำหรับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะก็เริ่มต้นเดือนเมษายนความร้อนก็ทะลุทะลวงนะหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเราพบกับเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ฝุ่นละอองเทละเอียดเทเล็กนะเล็กว่าเส้นผม20ถาวรเรานะมันสามารถก้าวเลือดก้าวปอดสร้างอันตรายต่อร่างกายบุเราได้นะแต่ดีว่าภาคใต้บ้านเราก็ยังไม่มีปัญหาตรงนี้นะเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศของจังหวัดตรังโยเทหน้าตาหลวงนะก็มีให้เราได้ติดตามข้อมูลนะเรื่องของอากาศสภาพเรื่องของความสมดุลนะเรามีฮึดลมหายใจให้เต็มปอดได้ไหมวันนี้นะก็ข่าวแอปพลิเคชันได้แอร์โฟไทยอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะตาหวายยังเป็นซีฟ้าอยู่ตรวจเช็คคุณภาพแล้วจังหวัดตรังสีฟ้าสดใสนะก็เป็นสัญลักษณ์บอกว่าอากาศดีควรจะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นะเรื่องของอากาศนะแต่ว่าเรื่องของอุณหภูมิเรื่องนึงล่ะพวกเรานะอากาศดีแต่การทำกิจกรรมกลางแจ้งวันนี้พวกเราก็ต้องระมัดระวังแหลกข้าวเห็นไหมเรื่องของลมแดดเรื่องของฮีทสโตรกความร้อนแต่มันมากมายนะอุณหภูมิโลกเรานั้นมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะน้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำก็มาทำตาอีน้ำอีตัวน้ำอีไรนะแต่ว่าช่วงนี้เราเจอกับเรื่องของความแห้งความแล้งนะกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาเมษาตรงนี้นะก็ฝากพวกเราดูแลสุขภาพร่างกายเอาให้สมดุลเอาให้สมดุลและเป็นกำลังใจพี่น้องมุสลิมว่างนี้เขาถือศีลอดเดือนบวชนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ว่าต้องดูเรื่องสุขภาพด้วยก็เป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าก็ต้องอดทุกอย่างนะในช่วงถือบวชก็เป็นเรื่องของความอดทนเป็นแนวทางศาสนานะแต่ก็ต้องดูร่างกายความพร้อมของเราด้วยนะถ้าขาดน้ำมากๆนะก็อาจจะต้องจิบน้ำบ้างนะในวันนั้นที่จำเป็นนะก็ส่งกำลังใจไปให้ในเดือนที่อากาศร้อนแต่ว่าในขณะที่ร้อนในขณะที่ฝุ่นควันแต่ว่าช่วงนี้นะพานผ่อนเชียงเมงนะคนมาจังหวัดตรังกันมากมายและก็หลายๆจังหวัดมีการเดินทางพบปะพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆนะก็เป็นสีสันบรรยากาศหลายคนการเลือกเดินทางท่องเที่ยวนะแลก้าวคราวให้มาตัวเครื่องบินเดือนเมษายนนะโอ้ยแก่เมินนะข้าไปอย่างเดียวไม่ได้กลับที่นะก็ว่ากันไปมันเป็นช่วงเวลาของ
เทมีฤดูการท่องเที่ยวใครก็มุ่งจะไปท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนู้นก็เลือกดูนะตรงนี้เบียร์ไม่พอเราก็รถไฟรถไฟเต็มไปรถตัวไม่มีเต็มแล้วตำปื้อโยเลื่อน ปักโยเลื่อนก่อนก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยนะเพราะว่าการเดินทางเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะการจราจรทางบกนี่แค่ก้าวเลี้ยวสัปดาห์หน้าเริ่มก้าวเลี้ยวแล้วเรื่องของสงกรานต์ปีใหม่แบบไทยๆแล้วการเราก็ต้องมีการบรณรงค์กันแล้วลดอุบัติเหตุทางถนนนะทางก็คือว่าไม่ใช่ทำเฉพาะสงกรานต์นะสู้นำหน่วยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังโดยการนำกองทันผู้ว่าการจรสักเจริญสุภาพแคมคอนแคมหวดแล้วนะมีมาตรการเทมาบอกบุเราเทมาเตือนบุเราให้บุเราได้ตระหนักให้บุเรามีจิตสำนึกนะเราก็อยากให้ทุกคนนะเรื่องของการรณรงค์กับทุกภาคส่วนก็พยายามรณรงค์แต่ว่าหลายครั้งหลายคราเราเผิกเฉยและก็หลายครั้งเหมือนกันนะอันตรายที่เกิดจากการเผิกเฉยที่เราไม่ใส่ใจก็ทำให้เราสูญเสียชีวิตหรือว่าถูกปลปาภิกลพิการเพราะว่าเราไม่ใส่ใจเราไม่ตั้งอยู่ในความปลอดภัยเราประมาทเราขาดสติเราเมาเราหวงรถเราไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะมันมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เราที่จะได้รับอันตรายอุบัติเหตุทางถนนนะก็ต้องตรวจทางสภาพคนเช็คทางสภาพรถนะต้องพร้อมคนก็พร้อมรถก็พร้อมนะว่างนี้ก็มีหลายๆกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พวกเราได้ปลอดภัยกันเอ้าเดี๋ยวมาเล่าสู้กันฟังโตลาฟ้าไปฟังผู้นำเพลงเพราะๆกันในช่วงแรกก่อนจ้ะจุกกรุI'm not afraid to die.
ฟังผู้นำเพลงกันแล้วการรับมาแล่งมาคุยกันต่อกับรายการลูกทุ่งปอพอสวทหลัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สุขทุกวันเสาร์นาที10ถึงที11อยู่กันตรงนี้นะกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนาในช่วงสัปดาห์เตผ่านมาย้อนกลับไปนาแหลกวันที่3เมษายน2566ก็มี1กิจกรรมที่เป็นโครงการที่มีเป็นประจำทุกปีเรื่องราวของจิตอาสาต้านภัยแหลกนาซึ่งก็เรียกว่าสู้ดำเนินการจิตอาสาหน้าพระราชทานภาคซีหน้ากาอาเรียกว่าในโซนภาคใต้เราหน้าและก็เรียกว่าทั่วประเทศและก็มีการจัดกิจกรรมตรงนี้โดยให้คัดเลือกพื้นเทนะอาเทจิตอาซาจะรวมใจกันหน้าไปช่วยทำกิจกรรมเทสามารถทำด้วยแรงด้วยมือของพวกเราได้ในการเทจะป้องกันเทจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะซึ่งการกิจกรรมในปี2566นี้จิตอาสาต้านภัยแล้งก็ไปทำฝ้ายชะลอน้ำนะเทอบต.นายงใต้อำเภอเมืองตรังนะเทบริเวณคลองหนักหน่อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะให้เกียรติเป็นประธานนะและก็ยังมีท่านตาเรื่องซักผู้ว่ายามพงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็กล่าวรายงานกับกิจกรรมสำเร็จลุล่วงโดยดีสร้างฝ้ายชะลอน้ำนากักน้ำไว้แล้วเขาก็นำน้ำนั่นไปผลิตเป็นประปาส่งไปในไร่ไร่เรือนไร่ไร่หมู่บ้านทางผักของการเกษตรทางผักของการอุปโภคบริโภคด้วยน่าสังกาปีนี้ก็น่าชื่นใจว่าสถานการณ์ไปแรงของจังหวัดตรังนาคายังไม่ค่อยมีผลกระทบเทมรุนแรงนะพวกเราในระดับท้องถิ่นการสร้างมาบริหารจัดการได้ท้องถิ่นในหรือว่าอำเภอในนะต้องการขอสนับสนุนเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในช่วงภัยแล้งแบบนี้นะการสร้างมาประสานมาได้นะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็จะพยายามระดมทรัพยากรต่างๆนะแต่ตามแผนเผชิญเหตุภัยแล้งเราก็มีข้อมูลนาตารางทรัพยากรและมีการแบ่งโซนนิ่งนะว่าหน่วยไหนจะเข้าไปสนับสนุนอำเภอไหนนะในช่วงของแหล่งตรงนี้นะก็สามารถจะหยิบยกแป้นตัวนี้และนะมาใช้ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุเกิดภัยนะแต่ดีว่าเราก็ไม่ได้ประกาศอะไรมากมายก็สามารถช่วยนะไปแจกน้ำบ้างอะไรบ้างนะหรือว่าระบบประปาต่างๆการสูบน้ำการข้อรดอะไรต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนผ่อนคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็ประสานมาได้เลยก็ยินดีแต่จะช่วยนะบูรณาการในการทำงานในส่วนตรงนี้ให้นะวันนี้การออกจากเรื่องของแรงฝนก็มีตกเข้ามามั่งลมก็แรงนะก็พอให้ได้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจมันก็ลดความตึงเครียดในเรื่องของอุณหภูมิไปได้บ้างนะในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะนอกจากนั้นแล้วในวันที่3เมษายนเดปานมาก็เป็นกิจกรรมใหญ่เป็นการคิกออฟนะเป็นการเปิดโครงการเรื่องของการลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผนปป.จังหวัดตรังนะตอนนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียกว่าเปิดตัวแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกันและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชาตินะปี2564ถึงปี2570นะก็มีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565นาทีนี้ก็กรอบแนวทางนะจากแผนชาติการนำมาข่าวสู่กระบวนการผลิตนะบูรณาการการทำงานก็มีคณะจัดคณะทำงานในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง2564ถึง2570และก็อนุมัติฉายแผนแหลกวันที่10ตุลาคม2565ที่ผ่านมาและวันที่3เมษายนเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นการคิกออฟว่าเราจะนำแผนฉบับนี้และมาขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรมนะเรามีแผนมีแนวทางวิชาการนะอย่าให้แลมแผนมันนอนอยู่แหน่งๆว่าภาษาอังกฤษก็ว่า planning planning นะการวางแผน planning planning แต่ว่าแผนจะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะเราก็ต้องขยับให้แผนเนี่ยขยับไปสู้เรื่องของการปฏิบัติแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสังคมส่วนรวมในการบริหารจัดการสาธารณภัยต่อไปนะในวันนั้นเรียกว่ามีทางด้านของภาคส่วนราชการภาคเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงไม่สู้สังคมเท่าทันภัยโดยแผนปปจังหวัดนาการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและก็มีการมอบนโยบายแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินอกจากนั้นแล้วก็มีการเปิดเวทีสาธารณะเสวนางานเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะโดยมีผู้ที่ร่วมเสวนานะจากทางด้านกองท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีทางผู้แทนจากทางท้องถิ่นจังหวัดนะผู้แทนของท่านท้องถิ่นจังหวัดนะและก็ยังมีภาคส่วนของมูลนิธิกุศลจัดท่านตรังนะทางด้านกองมตบ43นะก็ให้เก็บมาร่วมเสวนาประแจมดำเนินการเสวนาแรงศาลากลางภาษากลางแคทลินเมทนะวันนั้นการจัดขึ้นที่ห้องพระยารัศดาชนาศาลากลางจังหวัดตรังในช่วงบ่ายๆนะกิจกรรมผ่านไปโดยดีการเสวนาต่างๆก็ได้ประเด็นแง่คิดก็มีการสรุปเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนอกจากนั้นแล้วทางศูนย์ปองนะผู้รวมเสวนาลืมไปเราอารมณ์ยังมีอีกหนึ่งท่านผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกษ18ภูเก็ตนาท่านปออาชาวะลิตนิกรรัตนากาให้เกียรติมาจากภูเก็ตนามารวมเสวนากับเราด้วยนะและก็ยังนำนิทรรศการเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาจัดโชว์มาจัดแสดงบริเวณหน้างานหน้าโครงการด้วยนะรวมกับทางมูลนิธิบ้วนเต็กกุศลสถานตรังนะก็มารวมจัดนิทรรศการในวันนั้นด้วยก็ถือว่าผ่านไปโดยดีและก็ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เกิดความเข้าใจนะในเรื่องของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพุทธศักราช2564ถึง2570และจะต้องนำไปดำเนินการแล้วอะไรพอได้แผนจัดแล้วได้แผนจังหวัดแล้วพวกเราก็จะต้องมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอและก็มีแผนป้องกันแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะตรงนี้ก็ขยับกันไปถูกระดับนะตั้งแต่ท้องถิ่นอำเภอนะจังหวัดนะแผนปปชาตินะซึ่งก็เรียกว่ามีความสำคัญในทุกๆระดับทุกๆมิตินะตรงนี้ก็ได้ข่าวโครงแนวทางที่จะไปจัดทำแผนกันแล้วก็ขอให้ทุกๆหน่วยนะที่จะต้องจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงกันไปด้วยดีด้วยนะจ๊ะจุกครู เอานะลาสู้กันฟังในช่วงเวลาดีๆรายการลูกทุ่งปอปอเราก็ยังมีผู้นำเพลงฟังกันด้วยเอาไปฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้จ้ะจุกครูมองดูฟ้าอมหน้ามองดินรอพี่จนต้อยต่ำถูกประนามยามหมิ่นว่าศักดิ์ศรีเพียงค่าซ้ำมีค่าเพียงเล่นไม่ว่าไอ้ก็บินฟังจะบินเทียมห้องคอมองดอกฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าจะมอง
ิมิกลาดแต่ต้องเจ้าอยู่สูงสุดซอยดังเรือลอยละลองก็ตายน้อยคอยมองไม่แคล้วต้องมองสงสารเลิกแบ่งชั้นกันเถิดนาลืมศักดินาเถิดน้องเจ้าเลิกอยู่อย่างดอกฟ้ามารักเจ้าป่าคนเก่าได้แต่เพ้อแต่ฝันนั้นคนยันเย้ยเราเพราะถ้าเราเพียงติลาก่อนดอกฟ้าน้ำตาไหลรินใครจะเห็นคุณค่าน้ำตาเราชาวดินคนเหยียดยันกันตัวว่าเป็นหัวลืมตีนดินเอ้ยดินควรถึงถิ่นจีอำตงเลิกแบ่งชั้นกันเถิดนาลืมศักดินาเถิดน้องเจ้าแต่เพ้อแต่ฝันนั้นคนยันเย้ยเราจึงต้องเศร้าเพราะถ้าเราเพียงติลาก่อนดอกฟ้าน้ำตาไหลรินใครจะเห็นคุณค่าน้ำตาเราชาวดินคนเหยียดยันกันตัวว่าเป็นหัวลืมตีนดินเอ้ยดินควรนึกถึงถิ่นเจียมตนสำหรับรายการลูกทุ่งพ่อเนี่ยตรงนี้การเล่าสู่กันฟังหลายๆเรื่องราวจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนาคาช่วงเล็กวันเทเซเมษายนนาขยับจากวันเทเซมาเซเมษายนมีเรื่องราวเล่าเรื่องราวเรานะเล็กที่สิบกึ่งเล็กวันเทเซเมษายนกับทางด่านของปพเราก็เดินทางเดินทางไปเตโดห้องประชุมท่าเทียบเรือบานเจ้าไม่หัดยาวเตะกอดตำบลกอลีบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะกอลีบงนี่พอแรงว่ากอลีบงก็ว่าหนังเรือลงไปเตะเกาะไม้นะอบต.เขาอยู่บนบกเนี่ยก็มีกิจกรรมเรื่องของการเป็นพิธีนะมอบสิ่งของพระราชทานจุดเครื่องครัวในการดำรงชีพเบื้องต้นของมูลนิธิรับประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเกิดเหตุแหลกวันที่1กุมภาพันธ์2566นะนางสาวมุสมัดลีนะก็ได้รับมอบเครื่องครัวพระราชทานนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะได้รับมอบมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายภูวนัทสมใจเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของข้องพระราชทานจุดเครื่องครัวนะนอกจากนั้นแล้วนะทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะเป็นผู้กล่าวรายงานนะในวันเดียวกันกับมอบไม้ทีมงานนะในเรื่องของการรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยนาไปเทบานผักคนชราซีตรังผักเชมไปรวมพัฒนาไปกวาดหญ้ากวาดใบใหม่เก็บกิ่งใหม่ต่างๆให้คุณตาคุณยายในยักษ์เทโยบานผักคนชราได้ใบใจปลาแชมกาไปอุดนุ่นใหม่กวาดเทบานผักคนชราซีตรังเสื่อถึงกระไดกวาดใบใหม่ใบหญ้ารวมกิจกรรมจิตอาสาอัน50บาทจับจึกเอามาจ่ายต่อเตือนลาวรวมสนับสนุนได้ผู้เฒ่าเขา
ธรรมนาปูจาราไม่รู้จะแรงอะไรนะว่าคนวัยรุ่นก็แล้วกันวัยรุ่นก็ตั้มกันปอดแรงจาราปอดแรงแก่ปอดแรงสู้งาอยู่ไม่ใครจะชอบเตาไรนะซึ่งก็เป็นสู้ไวแต่มีคุณภาพชีวิตแต่ดีนาเทบานผักคนจาราสีตรังก็มีกิจกรรมสร้างรายได้ก็ตั้มใหม่กวาดต่างเปล่าฉับฉับแข็งแรงแข็งแรงเพื่อว่าใครไปแต้วฮานนาก็อุดนุ่นผลิตภัณฑ์กันได้การผู้ว่าก็ไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนะช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการจิตอาสาพัฒนาหนึ่งในวันสำคัญของชาตินะในไล่ไล่วันนะเตปานมานะรวมถึงวันที่6เมษายนเตปานมาวันจักรีนะวันจักรีก็มีกิจกรรมไปในโรงเรียนไปที่วัดวัดตอนเรียนเทรัสดาจากวัดรังนะก็มีกิจกรรมนะในการทำความสะอาดปรับสภาพผู้นิมิตัดนะทีมงานของปปตรังเราก็ไปรวมกิจกรรมกันด้วยอย่างเข้มแข็งนอกจากนั้นแล้วไอ้ยะลาวกันต่อเล็กว่าเล็กว่านะไปเชมมาดำเนินรายการวันเสาร์โดวานาสำนักงานประกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะท่านแต่เรื่องซากปูวายานะพงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะได้รวมดำเนินรายการลาวเรื่องกับพ่อเมืองตรังนะในเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่างถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2566นะก็บอกว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเทศวตรังนารวมพูดคุยกับดีเจยอยอดสะปอนพี่เจ้านางของเราคนสวยคนน้ำจัดรายการอย่างสนุกสนานได้ประเด็นได้แง่คิดก็ติดตามกันได้นะนอกจากนั้นแล้วนอกลายซิงนะเลขหยิบซองมีนาคมทายอนกลับไปหยิบซองมีนาคมของทุกปีคือวันอปปรและก็มีการประกาศมอบรางวัลเรื่องของอปปรดีเด่นศูนย์อปปรดีเด่นนะในการประชุมกรรมการจังหวัดตรังนาเทห้องประชุมพอประมาณซ่องซูนประชุมจะเริ่มประเกียรติ7ปรประชุมพันซ่ามหาวิทยาลัยทรงคลานครินทร์วิทยาเขตตรังนาก็ได้โอกาสดีๆได้มอบในเรื่องของรางวัลเชิดชูเกียรติให้อปปรดีเด่นและกาซูนอปปรดีเด่นประจำปี2566นะซึ่งการทางด้านของศูนย์อปปรดีเด่นของจังหวัดตรังก็ได้แก่ศูนย์อปปรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลูอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะในส่วนของอปปรดีเด่นนะก็เป็นอปปรคนยิ่งสุภาพสตรีเทน่ารักนะนาของอบตบางมากอำเภอกันตังเช่นเดียวกันก็ได้รับเข้มเชิดชูเกียรติได้รับประกาศเกียรติคุณในส่วนของศูนย์อปปรดีเด่นนั้นก็ได้รับเป็นโลรางวัลพร้อมกับเงินรางวัล 15,000 บาท 15,000 บาทนำไป5เสื่อเรื่องราวของสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกันต่อไปนาตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีรับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นเตเรียบร้อยก็เป็นกำลังใจนะส่วนศูนย์อปปรพี่น้องอปปรสังกัดสู้เนินๆนะพวกเราก็ปีหน้าก็ลองดูนำเสนอผลงานความสามารถของสู้เราของคนอปปรเราก็สามารถส่งผลงานข้าวรวมประกวดกันได้นานและก็หยิบซองมีนาคมของทุกปีก็จะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมีกิจกรรมนานหนึ่งในวันอปปรในหลายๆรูปแบบทั่วประเทศกันด้วยเอ้าเราสู้กันฟังในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวลบมาคุยกันต่อกับรายการโลกทุ่งปอพอสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สักครู่จุ๊กครู
างบ่อายขอพ่อหน้าจักหน่อยเลิกงานนัดกันปากซอยให้ออกมาคอยที่เก่าอายโทรมานานเพราะใจคือทอดพ่อเศร้าห่างนานยานสัญญาเก่านัดเจ้ามาคลำคิงใจยานหักเปลี่ยนไปคือหลายยามไม่อยู่ห่างยานมีผู้มาแทรกกลางระหว่างที่เรารักไกลอยากมาเห็นหน้าโทรหากะบ่แจบใจให้น้องเฝ้าขอเจ้านายแล้วอายสิเฝ้ามารอคนต่อจอวอพ่อกันอยู่ในเมืองกรุงอยากให้ช่วยกันพยุงความหาความหวังที่รอใช้โทรศัพท์ดูแลใจคงไม่ดีพอขอเดือนละครั้งได้บอกอ้ายขอเวลาพบกันเมื่อแล้งว่างบอกอ้ายขอพ่อหน้าจักหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจลอยคอยนานอายเป็นเจ้ามืออิ่มท้องบ่ต้องทานกันได้สักตาเป็นรางวัลก็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคุณพอพยุงความหาความหวังที่รอใช้โทรศัพท์ดูแลใจคงไม่ดีพอขอเดือนละครั้งได้บอกอ้ายขอเวลาพบกันเมื่อแล้งว่างบอกอ้ายขอพ่อหน้าจักหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจลอยคอยนานอายเป็นเจ้ามืออิ่มท้องบ่ต้องหานกันได้สบตาเป็นรางวัลก็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคนคอยกาแรงเรื่องเทปันปันมากกันหลายสิ่งหลายอย่างกาประมาณแรงเรื่องเทกำลังจะเกิดขึ้นนะในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้กาเป็นช่วงก้องเทศกาลสงกรานต์สวัสดีปีใหม่แบบไทยๆ2566แบบไทยๆกันแล้วนะหลายท่านหลายคนกาเตรียมตัวกันแล้วดับเปล่าเตรียมรถเตรียมตัวเองให้พร้อมจะเดินทางไปพบพี่น้องไปพบครอบครัวหรือว่าจะไปตรงแถวทวิทวิทย์ที่ไหนก็ตามแต่ให้พวกเราเดินทางปลอดภัยกับซีซั่นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนสิงกามีสโลแกนเป็นประจำนะสโลแกนบอกว่าชีวิตวิธีไม่ขับเคอย่างปลอดภัยรายอุบัติเหตุตรงนี้ก็กำลังจะมีกิจกรรมรณรงค์ในวันที่11เมษายน2566บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังจะมีการปล่อยขบวนรถ
ข้าวรวมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566การเรียนเชิญพวกเราเข้าร่วมกิจกรรมได้นะถ้าเก้รถเครื่องมาส้วมม่วงมีเราไปให้เรียบร้อยทางคนเก้คนสันทายนาหรือว่าอีขับรถยนต์มารวมขบวนด้วยนากามาสแตนบายได้ตี7ตี8ตรงนั้นนาเราขับรถมาเข้าขบวนนาเชิญพวกเราและใครยังรถร้อยๆแปลกๆมาเข้าขบวนก็เรียนเชิญเลยวันอังคาร11เมษายนนะหรือว่าถ้าใครว่าเอียวรถก้าวกระบวนการรถเรางามงามสวยๆและก็อยากจะกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนเราในเรื่องของความปลอดภัยในช่วงของสงกรานต์ลองประสานมาได้นะอาจจะมีทีมช็อปเปอร์มีทีมบิ๊กไบค์มีทีมรถทีบมีทีมรถทุกๆมีทีมรถโจเล่รถพวงทีมรถส่งอาหารเออนะมารวมรถนารงกันได้นะว่างนี้ก็ขับตะวิดกันไปตะวิดกันมานะลูกด้านเราขับรถส่งอาหารเดี๋ยวนี้ก็สร้างรายได้ไอ้พวกเรามีงานทำแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยถ้าวันห่างการเทศบาลพวกเรามาได้ให้ทุกยี่ห้อนะสีชมพูสีเขียวสีเหลืองอะไรนะมาข้าวขบวนรวมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยต่างถนนนะวังถ้าว่ามีช่วงเวลาก็อยากให้เข้ามารวมขบวนรณรงค์ ไปกับจังหวัดตรังกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยต่างถนนด้วยนะหรือว่าบริษัทบรอดบริษัทไรนะจะมารวมขบวนด้วยงานองค์กรนะขบวนจะได้ยาวๆห้ามๆนะว่าพวกเรานี่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันทุกภาคส่วนอยากให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงของสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงค่ะเรียนเชิญนะ11เมษายนวันอังคารนะเวลาประมาณ9นาฬิกาและนะก็จะได้มีกิจกรรมรณรงค์กันนะก็จะมีการเรียกว่าก็จะมีการมอบสิ่งของต่างๆเพื่อให้กับอำเภอนะไปบริหารจัดการที่จุดตรวจด่านตรวจนะและการกิจกรรมปล่อยขบวนบรอดรณรงค์ความปลอดภัยต่างถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2566ในช่วงวันหยุดเทไล่คนได้หยุดก็มีหลายคนเทยังต้องทำงานอย่างเข้มข้นส่งกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยและให้ปลอดภัยกันในทุกเส้นทางนะและหน้ากาเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณพวกเราหน้าเทติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดตรังนะกาฝากไว้วันเสาร์ที่10ถึงที่11พวกเรามาเจอกันได้นะสลับกันไปปาแจมมั่งดีเจสุดเคสุดล่อของเรามั่งนะนำเรื่องราวข้อมูลดีๆมาฝากกันปันพื้ประสานได้นะสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังกายโยชันหนึ่งสารกลางจังหวัดตรังลังเกานะหมายเลขโทรศัพท์หยิบเซ่ชั่วโมงนะ0752-1C-382ฝากติดตามเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กเราพิมพ์ซ้อนงอจุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแวนวักจังหวัดตรังกับพบกับเจอกับเจอกันมากดไลค์มากดก็เป็นเพื่อนกันได้นะไลน์ของทางให้พวกเราได้สื่อสารและก็ในกลุ่มไลน์ต่างๆนะก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะเอ้าวันนี้โชคดีมีความสุขนุกกับรอยชุกครูดึงดะดึมดึมปลอดภัยจากสาธารณภัยกันทุกคนสวัสดีจ้าทีละนิดทีละ
ความซึ้งก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันเธอส่งไลน์บอกรักฉันมาตื่นประจำทุกวันแค่นี้ผู้หญิงอย่างฉันก็กราบสวรรค์ที่ท่านปราณีเติมแค่ทีละนิดทีละนิดแค่ทีละน้อยเติมแค่ทีละน้อยทีละน้อยน้อยน้อยไม่อยู่นานหยดเริ่มหยดหนึ่งหยดละซึ้งไปตั้งหลายวันเพราะเธอใจดีฝากรักหยดน้อยน้อยไม่บ่อยแต่มีวิธีทำให้ฉันคนนี้อยากจะใช้พรุ่งนี้กับเธอซึ่ง